สวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับต้องขออนุญาตมาเป็นคลิปนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะไม่มายืดยาวนะครับนะครับก็นึกอะไรออกก็จะมาบอกนะครับเพราะว่าตอนนี้ทีมลิเวอร์พูลของของพวกเราก็จะห่างโปรแกรมไปอีกวันหนึ่งนะครับก็จะมีคืนวันพฤห,หัสต่อเช้าวันศุกร์ถูกไหมนะครับในถ้วยในถ้วยหน่งยี่แปดวันนี้ยี่ห ยี่สจใช่เม่ใช้ใชถ้าผิดขออภัยแล้วกันนะจำไม่ค่อยได้เวลานับค้าบเกี่ยวช่วงกลางคืนตีหนึ่งก็เดี๋ยวเราจะทำตึกนะครับกับเออเลเตอร์ทิตี้นะครับต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยก็หนักใจนะฮะคือหนูเนี่ยเป็นแฟนร์ฟูนะครับ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงหนึ่งนะครับหนูได้ไปทำงานกับ King Power นะครับได้ไปไปทำงานกับพี่ t อ p นะฮะคุณ t ๊ปคุณอัยวัฒน์ที่ที่ King Power แล้วก็ได้มีโอกาสนะฮะไปไปที่อังกฤษนะครับก็ไปทำงานแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยาบางคนบอกชอบแฟนแฟนอื่นที่เหมือก็จะมาเชียแซวว่า เชียร์เลสเตอร์ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยต้องบอกก่อนทีมแรกที่หนูเชียร์คือลิเวอร์พูลครับแต่อยากอธิบายสักนิดนึงนะฮะไหนก็ไหนแล้ววันนี้ขออนุญาตเอาคลิปนี้อธิบายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่หนูเชียร์เลสเตอร์ถามว่าเชียร์เลสเตอร์ได้ไหมเชียร์ด้วยครับเลสเตอร์เป็นหนึ่งทีมที่หนูเชียร์นะครับแต่อยากจะบอกว่าทําไมหนูถึงเชียร์สองทีมคนเฮ้ยมึงเชียร์ทีมบอลกูไม่เชียร์ทีมเดียวคนเราก็เหมือนลอยตักครับเราตักไปแล้วเนี่ยเราลบออกอันยากนะครับ ถูกไหมเหมือนกันหนูรักร์พูไปแล้วหนูชอบร์พูไปแล้วจะให้หนูเลิกชอบร์พูมันเลิกเลิกชอบไม่ได้หรอกแต่ว่าแต่ถ้าให้หนูชอบทีมเพิ่มได้ไหมมันต้องได้มันก็มีติดของเขาถูกป่ะเหมือนกันคนตักรอยตักไปแล้วอ่ะเขาชอบรอยตักใหม่เขาก็ตักเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกหนูเชียร์เลสเตอร์แล้วก็รักเลสเตอร์หนึ่งเราได้ไปร่วมนะครับในวันที่เลสเตอร์ชูถ้วย ฉลองแชมป์พิมียเมลีกหนูอยู่ในสนามนะครับแล้วก็มันด้วยอะไรหลายๆอย่างหนึ่งที่หนูเชียร์เลสเตอร์คือมันเป็นทีมของคนไทยนะครับความใฝฝันหรือภาพวาดฝันไว้ในหัวสมองนี่คือวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นเด็กไทยไปโลดแล่นในเวทีพิมียเมลีกนี่คือความใฝ่ฝันของหนูเลยชีวิตนี้ถ้าหนูยังไม่ตายอยากเห็นมากคือภาพนี้ เพราะเราเชียร์ลีกอังกฤษเนี่ยมาตั้งนานนะครับเราเราดูดูเรียงกิจมาก็นานแล้ว,ลวเราดูว่าเฮ้ยมันมามันมีหมดแล้วอะเอเชียรเราก็ไปหมดแนละ้วทั้งจีนเกาหลีจีนอ่าจีนเกาหลีญี่ปุน่นแล้วก็ยังมีประเทศอื่นอีกทาไมคนไทยเราจะไปเล่นในพิมพ์ลีกไม่ได้ในลีกสูงสุดที่รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับเราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าลีกอังกฤษเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกที่ที่ทุกคนให้ให้ความสนใจ ก็รู้สึกว่าอถ้าจะมีเด็กไทยไปรุเล่นในพิมพ์ลีคสักคนหนึ่งนี่แหละคิงพาวเวอร์นี่แหละ,หละมันคือทางลัดมันคือฟาสแท็กมันคือมันคือทางที่จะทําให้เราได้เห็นคนไทยไปวิ่งในสนามหญ้าที่พเมร์ลีกก็ก็อยากเห็นนะเป็นภาพที่หนูอยากเห็นนะครับอยากเห็นว่าเออเหมือนแบบมิตตวมะอย่างเงี้ยที่เราได้เชียร์ไว้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง อย่างน้อยคือได้ได้เห็นนะหนูอยากเห็นนะวันแรกที่แบบเออเด็กไทยสักคนหนึ่งได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกครับแต่หนูก็รู้ว่าเออมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ท,ที่ที่มันไม่ได้ง่ายนะครับอ่าเขาเรียกอะไรวอร์มิดใบอนุญาตทำงานอะไรเงี้ยมันจะต้องผ่านชั่วโมงอะไรหนูก็รายละเอียดหนูหน,หนไไไูไม่ไม่ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากหรอกนะครับทำไมมันต้องไป ผ่านการทํางานที่ประเทศนู้นประเทศนี้ถึงจะได้ทํางานแต่ว่าเออถ้าคิงพาวเวอเนี่ยหรือเล t เ,เตอร์เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เด็กไทยเนี่ยบอกเรือกอะไรไปเส้นทางรัฐไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบนู้นนี่นั่นนะครับอ่าบางทีบางวันอาจจะมีลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เป็นนักเตะเยาวชนเล t เตอร์ที่เขาถือสองสัญชาติสมมุตินะอืมเขาสามารถ เล่นให้ประเทศอังกฤษก,ก็ได้ประเทศไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหนูคิดอย่างนั้นนะครับก็รรู้สึกว่าเอออยากเชียร์ทีมเรเตอร์แล้วพอได้ไปสัมผัสอ,อ่าภายในตมต่อเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ต้องกลับต้องกลับเรียนเลยแล้วรู้แล้วกลับขอโทษนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยต้องนํากลับเรียนนะฮะพูดแบบตำรวจได้ดไหมต้องนํากลับเรียนก็คืออยากจะบอกให้ทราบว่าวัฒนธรรมในในใน อ่าเมืองเลสเตอร์เนี่ยโหหนูไปสัมผัสมาเนี่ยหนูรู้สึกเออเราก็ไม่แปลกใจเราก็ไม่ไม่ตะเกียห่วงใจที่เรารู้สึกว่ารักทีมมีเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นทีมทีมหนึ่งที่เราเชียร์นะฮะก็เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ที่ที่หนูไปไปดูเลสเตอร์ชูถ้วยชูเล่าให้ฟังนะขอเป็นแบบว่าว่างๆอะไเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตอนนั่งเขียนอ่ะ เดี๋ยวเลสเตอร์นะครับจะเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะก็เอาจริงถ้าไม่เจอกันหนูก็เชียร์หนูก็เชีย later, ร์เลสเตอร์นะฮะแต่ถ้าเจอกันหนูก็ต้องเชียร์ลิเวอร์พูลก็พูดตรงๆนะครับถ้าพี่ต๊อบดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าว่าน้องเพราะมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> ก็เหมือนเหมือนคุณตอ๊อบเหมือนคุณต๊อบเชียร์แมนยูแต่เป็นประธานสโมสรเลสเตอร์ <c oughs> พี่ต๊อบก็เป็นแฟนแมนยูนะครับอ่ะเสร็จปับ๊บ หนูอยากจะพูดถึงถึงสักสองสามข้อนะครับอาจจะไม่มากนะหนูว่าความรักความรักมันมันช่วยได้ทุกอย่างทุกคนรู้สึกมหมหนูไหมว่าเจเก้นครับเนี่ยเป็นโค้ดที่เป็นเป็นเป็นโค้ดที่นักเตะรักเป็นโค้ดที่นักเตะมันเหมือนกับเขาชอบละลายพฤติกรรมแล้วให้เกียรติคนมีเหตุและผล และไม่เคยด่าลูกน้องออกสื่อไม่เคยปกป้องทุกอย่างต่อให้ใครจะเล่นเลวร้วายแค่ไหนต่อให้ใครจะสร้างความผิดพลาดแค่ไหนเขาไม่เคยตาหนิเขาก็จะแก้ตัวกับนักข่าวบางทีนักข่าวก็จะชอบเปิดแผลช่วงโจโกโมเมสรุ่นรุ่นช่วงมาติดรุ่นร่วอย่างเงี้ยช่วงแบบซาร่าฟอมตกอย่างเงี้ยช่วงทูมิโนไม่ได้ยิงอย่างเงี้ยนักข่าวก็จะชอบเปิดแผลถามนู่นทำไมรู้รู้สึกไหมเขาก็จะเป็นคนที่ปรเทคลูกน้องมาโดยตลอด ไม่เคยออกกระดาษคนไหนถ,ถ้าเท่า่จ,จาได้นะมีมีมีม,ม,มีมีใครจําได้ไหมถ้าสมมติว่าถ้า,ถ,าถ้าหนูพูดผิดคอมเมนต์มามาบอกใต้คลิปว่าเออเฮ้ยครอบเคยด่านักเตะลิเวอร์คนไหนหรือเปล่าแบบออกสื่ออะด่าออกสื่อด่าลูกน้องอสื่อถ้ท่ด้จ,จำความได้ไม่มีมีแต่แกโปรเทคแล้วก็เออไปไป,ไปพูดกันภายหลังอะไรเงี้ยแล้วทุกคนสังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้แน่นอนอะ่ะนักเตะกับโค้ชมันเหมือนลิงกับฟันอ่ะมันเหมือนผัวเมีย บางทีนักเตะก็ไม่เปลี่ยนมาเนี่ออกที่ผ่านมาเปลี่ยนมาเนี่ออกเปลี่ยนฟาร่าออกบางคนก็งุเหงิดฉุนเฉียวสุดท้ายครอบเอาอยู่หมดล่าสุดหนูหนูรู้สึกไปเองนะรู้สึกไปเองนะไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จหรือยังไงเวลาครอบจะเปลี่ยนตัวใครออกเนี่ยถ้าครอบ เขาก็จะรักษานั้มใจลูกลกทีมอะเออเฮ้ยพอเปลี่ยนตัวออกเขาก็จะเข้าไปกอดแล้วก็เหมือนกระซิบอะไรข้างหูว่าอาจจะบอกเหตุผลนะว่าเฮ้ยมันต้องทาเพื่อทีมนะหรือเฮ้ยมีน้อยครั้งน้อยครั้งที่มันก็จะมีแหละไม่ใช่ไม่มีที่นักเตะเปลี่ยนตัวออกแล้วก็แบบเหมือนโกรธครับก็ไม่ค่อยมองหน้าอะไรเงี้ยก็มีซาร่ามาเนี่อะไรเงี้ยมีแต่พี่บอก่ว่าสุดท้ายแล้วพอวันเวลาผ่านไปครับเอาอยู่ทุกคนภาพลา่าสุดที่หนูได้เห็นเนี้ยกลายเป็นแบก กำลังจะถูกเปลี่ยนตัวลงสนามที่ก็ทําเป็นมีเือน,นอะแล้วครอบก็เข้าไปกอดแล้วก็กระติบข้างหูอะไรทั้งอย่างไมร่รู้ตอนแรกกลาบเป็นแบกบ่าหน้าหน้าแบบจริงจังอะกูจะเอากูจะเอาแต่พักหนึ่งคงเจอหนวดคงเจอหนวดเจ,ดเจกันครอบแบบเคลิม้มอะมากระติบข้างหูแล้วแล้วยิ้มหวานด้วยกลาเป็นแบกเป็นนักเตะผิวตีที่ยิ้มหวานซะด้วยนะฮะ ไม่รู้มีใครรู้สึกเหมือนหนูไหมนะฮะถ้ารู้สึกเหมือนหนูคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าเออเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าอย่างที่หนูรู้สึกครอบรู้จักแมนเนจรู้จักการจัดก,การหัวิตหัวใจของลูกน้องทุกท,ทุกคนนะครับนะ,ะพอมครอบมอบความรักความเมตตามอบความไว้เนื้อเใจให้แล้วนักเตะมันเหมือนม,น,มนสู้ถวายหัวเหมือนต้องการพิสูจน์ให้ครอบเห็นว่าเออฮ้ยมึงไม่ผิดแล้วบอสที่บอสเลือกผมไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยเราโชคดีเนาะ ไม่รู้ฟรแฟนลิบูคิดมาหนูไหมเราโชคดีนะที่ได้เจอกันครับมาเป็นโค้ดแล้วมันเขาเป็นโค้ดที่แบบเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมาเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็สร้างประวัสสติศาสตร์ช่วงช่วงหนึ่งให้แฟนริบูได้ได้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับใครรู้สึกยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับหนูอ่านทุกคอมเมนต์แหละแต่ว่าวาันที่หนูก็โกดหัวใจบางทีก็ไม่ได้ตอบบางทีทางานเข้าห้องน้ําหนูก็นั่งดู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 หนูก็โกดหัวใจให้นะครับอ่ะ ต่อไปรู้สึกว่ามันจะมีโค้งแรกนะครับตอนเนี้ยเราออกสตาร์ทมาเนี่ยมันจะมีการเข้าโค้งนะเดี๋ยววันที่แปดตุลาคมนะครับอ่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยวันวันวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่เราจะต้องเจอสเปอร์นะฮะไปเยือนสเปอร์ไม่รู้ผ่านได้ไหมแต่ถ้าดูตามสติเนี่ยมันก็สเปอร์มันก็เป็นรองเราอยู่แล้วแต่ปีที่แล้วก็ดรามา่าเข้มข้นเลยที่ลิชาริตอนยิง สององแล้วก็ดิโกโชต้าม,มายิงสามตองนะโอ้โห,โหโก็โดดสุดตัวเหมือนกันมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม์นิวคาสเติลน่ะสิบตัวมาชมาอหนึ่งถูกไหมแม์นั้นน่ะมันทดเวลาบาดเจ็บซ้อนทดเวลาบาดเจ็บอีกนะครับอาก็ตร้งโมเป็นตัมให้เราให้เราได้ภูมิใจทีนี้สิ่งที่หนุกวิตก,กัวงวลก็คือสเปอร์มันไม่ได้เหมือนก่อนมันไม่ได้เหมือนก่อนสเปอร์เขาบอกว่าโค้ดเนี่ยมันมีวิการทําทีมแบบ ปฏิเสนครบเลยดูแลนักเตะดีให้เกียรติอะไรเงี้ยเป็นคนเฟรนลี่โค้ชของสเปอร์น่ากลัวต้บอกเลยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับพยายามกัดฟันแล้วฮึบให้มันผ่านมันผ่านสเปอร์ไปได้ถ้าสมมตินะผลการแข่งขันมันออกมาดีแล้วมันมันมันเขาเรียกว่าเข้าทางตีนเราหนูเชื่อว่าวันที่แปดเนี่ยมันจะมีความมันจะมีความเปลี่ยนแปลงมันจะมีความแบบว่าเฮ้ยใช่ปะวะ ถ้าสมมตินะจาฝูงเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนที่มบบเขามว่าไงเดี๋ยววันที่แปดถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่แปดตุลาคมเนี่ยถ้าเราผ่านถ้าเราผ่านสเปอร์ได้ถ้าเราผ่านสเปอร์ได้นะถ้าได้ผลการแข่งขันที่ต้องการเรยดดี Ready, นะฮะถ้าเกิดได้สามแต้มจากสเปอร์มันจะมีแมทหนึ่งที่แมนตี้ต้องไปเยือนอาร์เซนตลหรือ,อยังไงเนี่ยแล้วก็เวอ้์วููต้องไปเยือนไบตันเนี่ย หรือใครเจอใครหนูจาไม่ได้แต่แต,แต่แต่มันบิ๊กเจอบิ๊กอะ่ะหนูมองว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเราผ่านผ่านสเปอร์ไปได้แมทที่สําคัญของของของ,ของการลุ้นแชมป์ว่าจะแต้มมาเท่ากันหรือจะมาเริ่มเลื่มกันเนี่ยน่าจะเป็นแม์เนี้ยคือต้องยอมรับอันนี้เราก็กล้าพูดได้เต็มปากว่าเวอ้์วภูมมันก็ดีขึ้นทุกวันดีขึ้นทุกวันถูกไหม ตั้งแต่นับช่วงที่เปิดฤด,ดูกาลมาอาจจะนู่นผิดพลาดอันนี้เปลี่ยนตัวลงไม่ได้อันนี้เจ็นอนุนโดนใบแดงไอนน้นี่นู่นนี่นั่นตางๆนักาแต่ว่าณนะตอนนี้หนูเชื่อว่าแฟนลิฟูก็อิ่มอกอิ่มใจและกล้าที่จะหวังถึงการเป็นผู้ท้าชิงแชมป์พิมร์ลีกหนูเชื่อว่าหลังจากแปดตุลาคมไปนะลองดูเนี่ยแล้วหนูอยากจะเป็น Moon, าน็อตตาดามุสทำาย แต่หนูไม่อยากให้ไม่อยากให้แฟนบอลไปกดดันทีมไปกดดันโค้ชไปกดดันนักข่าวชอบกดดันสมมตินะตอนนี้เรานับดูดีๆว่าต้้งสิบเจ็ดนัดเรายังไม่เคยแพ้ใครคาบเกี่ยวตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วมาจนถึงฤดูกาลนี้ทีเนี้ยสมมุติถ้าผ่านไปสักห้านัดมันกลายเป็นยี่สิบสองนัดยังไม่แพ้ใครหนูเชื่อนะถ้าลิเวอร์พูลยังเก็บเก็บแตแ้มได้ดีมันยังไม่แพ้ใครไปเรื่อยๆเนี่ยทุกคนก็จะเริ่มพูดถึง แชมป์ไร้พ่าย,ายสมมุตินะสมมุติถ้ามันยังเก็บได้เรื่อยๆเนี่ยหนูเชื่อว่าทุกคนก็จะพูดถึงคาว่าแชมป์ไร้พ่ายเพราะว่ามันมีความกดดันอันเนี้สําคัญอย่าไปหนูไม่อยากให้ทุกคนไปคาดการไปคิดถึงว่าเฮ้ยเราจะมันไม่หนูว่าเราเป็นผู้ตามที่ดีดีกว่าถ้าถามหนูนะขอเกาะแมนซิตี้ไปเนี้ยเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปถ้าเราขึ้นไปนาอะ่ะไม่รู้ใครคิดมาหนูหรือเปล่ามันจะทําให้นักเตะเนี่ยบางทีกดดันตัวเอง ถ้าตามแต้มตองแต้มแต้มตองแต้มอ่ามึงเตะก่อนอ่ามึงนำกูห้าแต้มกูเตะปุ๊บกูไล่เหลือตองแต้มอ่าเดี๋ยวกูเตะก่อนกูขึ้นเป็นจ่าฝูงปุ๊บพอมึงเตะมันอย่างเงี้ยมันยังยังโอเคเนะเขาตื่นหน่อยมันยังรู้สึกแบบเออยังยังมันไม่ได้โยนความกดดันให้นักเตะอะไรมากมายถ้าถามนะหนูแค่อยากเป็นผู้ตามที่ดีแต่ก็ถ้าเป็นผู้นำได้ไหมก็ได้หนูก็ไม่รู้ว่าก็อย่างที่บอกอะนะฮะ ไม่รู้ว่าอะไรมันจะดีกว่ากันนะครับแต่ข้อต่อไปที่หนูจะพูดก็คือความหื่นกระหายของของชัยชนะหรือเป้าหมายที่ผู้เล่นเลี้ยวผูกับผู้เล่นแมนซิตี้หนูมันต่างกันตรงที่ว่าโอเคแมนซิตี้มีผู้เล่นตัวให,ใหม่เข้ามาแต่ตอนนี้เขาเป็นแชมป์พิมริลิกมาสามปีตอนเป็นทีมที่สอที่ทําได้ต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถามว่าลองเช้าหนักว่าระหว่างเขาเป็นแชมป์พิมร์ลีกสี่ปีติด กับลิเวอร์พูลต้องการกลับมาคว้าแชมป์อีกครั้งเพราะว่าอย่าลืมนะว่าชุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของลิเวอร์พูลเนี่ยเหลือกันไม่ถึงห้าตัวซาลาอาริซอนโกเมสมาติปฟันไดเทนลาโบอ่ะประมาณเนี้ยนะฮะหรือหรือถ้ามีมากกว่าน,นี้ต้องกลับขอโทษนึกไม่ออกแต่หนูรู้สึกว่าไอ้กองกลางที่เข้ามาใหม่กองหน้าที่เข้ามาใหม,ใหม่มันยังไม่เคยได้รับความสำเร็จอนะ่ะเพราะฉะนั้น เราจะได้เห็นเอ e r จกกีจากกองกลางจากกองหน้าความทุ่มเทความหื่นกระหายความแบบความอยากเป็นเดอะวินเนอร์กูจะต้องชนะกูจะต้องเป็นแชมป์ไม่ได้กับเรียวภูสังเกตไหมกาเฟนแบกมาเรียวภูเขาก็ตื้อใจเรียวภูตัวนี้ว่านักเตะระดับเขามาจากบาเยอร์ีกบางคนนี่ทําไม่ได้ไเล่นยูฟาเาอร์ลีกไม่ไปอย่างเงี้ยแต่โซบอสไลหรือกาคาเฟนแบกนะฮะเขาก็เขาก็บอกว่าเออเห้ไม่เป็นไร ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้ไปยูฟ่าแชมปนเปี้ยนส์ลีกรุ่นการนี้แต่มันก็สามารถไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยตัวเขาเองได้ถูกไหมเออเอ้ยพอเราฟังทัศนคติแบบนี้จากนักเตะบอกเอ้ยแม่งเราก็ยิ่งรักเขาถูกไหมนักเตะบางคนมันแบบเฮ้ยถ้ามึงไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะไม่เอาไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ทางการเป็นแบกแล้วก็โซบอสไลน์เนี่ยเขาพูดว่าเออเฮ้ยไม่เป็นไรถึงแม้ว่าปีหน้าก็ไปได้ถูกไหมก็เลยรู้สึกว่าเออคำพูดเหล่านี้มันก็ได้ใจกับแฟนเลวพู นะครับหนูก็รู้สึกเนี่ยอย่างอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะมีพลังงานต้อนเล้นอยู่ก็คือก็คือการที่นักเตะห,หลายๆคนยังไม่เคยคว้าแชมป์พิมริลิกและต้องการให้ทีมกลับมาคว้าแชมป์ลองคิดสภาพง่ายๆปีนี้ถ้าสมมุตินะสมมุติยัาอมกครั้งก็สมมุติมันเป็นอย่างที่เราคาดคิดเลี้ยวผูกเป็นผู้ท้าจิงแมนซิและก้าวไปคว้าแชมป์พิมริลีกได้หนูมันจะเป็นการส จุดตร์ทของของของความหายนาของคู่ต่อตู้เลยนะทุกอย่างมันจะมาหมดความมั่นคงความมั่นใจอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่ามันได้แชมป์พิมพ์ลีกฤดูกาลนี้นะสมมุตินะต้องบอกก่อนสมมุตินะครับหรือว่ามันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยทีเนี้ยพอตลาดสมมุติตลาดอา่ารุร้อนต่อไปมันจะมีนักเตะที่อยากจะมาถูกไหมมันก็ก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยทาเป็นไปได้นะทาเป็นไปได้อยากฤดูกาลนี้อยากถามว่าอยากไหมอยาก หวังไม่หวังแต่ตอนเนี้ยเราก็ต้องยอมรับรความจริงกันก่อนว่เาเออแมนตีมันก็เหลื่อมเราอยู่หลายขุมอยู่เหมือนกันด้วยตัวผู้เล่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าของเรามันมาด้วยหนึ่งตัวโค้ดสองพลังงานในหัวใจของนักเตะพลังงานในจิตใจของเตะเนี่ยมันกล้าที่จะแบบเฮ้ยวิ่งเอาสู้เฮ้ยน,นู่นนี่อ่ะแล้วสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากบอกว่าเราจาได้ไมปีสองพันสิบแปดสองพันสิเก้าใช่ไหม ที่เราได้แชมป์พิมร์อีกหรือปี2019-2020ปี89เนี่ยถ้าจำผิดขออภัยปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เราได้แชมป์แต่มันเป็นปีที่แบบเข้าใจไหมมันเงียบเหงาเราไม่ได้มาเฉลิมฉลองเราไม่ได้มาแบบเพราะมันเป็นช่วงโควิดลองหลับหลับตานึกภาพเล่นนี่ กับตันเขาเรียนสมมุติฤดูกาลนี้เลี้ยวผูดได้แชมป์พิมพ์อีกโอ้โหหนูว่ามันจะเป็นความฟินของเด็กหงทั่วโลกนะครับก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับหวังว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีๆกับขายฤดูกาลให้กับแฟนนักเตะอ่าอาแฟนบอลน,นะครับแล้วก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นของนักเตะชุดใหม่ๆนะครับก็ใครรู้ึกยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ วันนี้หนูขออนุญาตมาเป็นคลิปแล้วก็หนูบอกนะหนูอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์ฝากด้วยนะครับจะถึงห้าหมื่นสับแล้วเดี๋ยวถ้าถึงห้าหมื่นสับหนูจะเอาเสื้อมาแจกนะครับเป็นเสื้อลิเวอร์พูลนะครับก็ฝากแฟนๆลิเวอร์พูลกดกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับถ้าดูแล้วก็กดให้น้องหน่อยขอบคุณมากๆนะครับก็อาจจะไม่ได้วิเคราะห์ ข้อมูลเยอะแยะอะไรแบบคนอื่นหรือว่าไม่ได้เปิดคอมอ่านไม่ได้อะไรก็เอาตามความรู้สึกและกันวันไหนนอนนอนก่อนหลับฮะก่อนหลับหนูก็จะนอนนึกว่าเอยพรุ่งนี้กูจะคุยอะไรกับทุกคนดีวะ,ะหนูก็อาจจะอาจจะเก็บรายละเอียดได้ไม่หมดนะครับหนูไม่ได้มีกระดาษจดไม่ได้มีอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณทุกการกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็จะพยายามมาให้ได้ทุกวันถ้าว่างวันนี้ก็อาจจะมาเช้าหน่อยเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวหนูจะต้องไปทางานต่อ นะครับข,ขอบคุณทุกคนม,ม,มากๆนะครับใครรู้สึกยังไงคิดอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้คุยกันได้นะครับว่าเออหนูขาดอะไรอยากให้หนูพูดถึงอะไรนะฮะอยากให้หนูพูดถึงอะไรก็พิมพ์บอกอะไรเพราะบางทีบางครั้งห, <S <S งหนูก็คิดได้ไม่หมดนะครับแต่หนูก็พอจะพอจะ,พอจะรู้พอจะรักเรื่องผูกก็พอจะพูดได้แหละว่าเออมันเป็นอะไรยังไงความรู้สึกแต่บางทีบางครั้งให้มานั่งตรงเนี้ยแล้วนึกมันพูดได้ไม่หมดนะครับแต่ถ้าใครอยากให้หนูพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงนักเตะคนไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิป กราบขอบพระคุณทุกคนที่สป,ปอร์ตที่เป็นกำลังใจให้อยู่ในเมวอล์กโนเราจะไม่มีทางเดินแบบเดียวได้